นี่เป็นความเสียหายที่หนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะคะสำหรับชาวขุนยวมทรัพย์สินในหลายหมู่บ้านในตำบลแม่ยวมน้อยตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสียหายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและทำให้มีน้ำป่าหลากลงมาอย่างรุนแรงความเสียหายของบ้านเรือนยังมีสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในตำบลเมืองปอนถูกน้ำกัดเซาะขาดข้ามไม่ได้นะคะที่อำเภอปางมาผ้าค่ะฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวทำให้สะพานห้วยผา3ในตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทรุดตัวรถยนต์ทุกชนิดผ่านไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเร่งประสานไปยังศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเพื่อเข้ามาติดตั้งขยายสะพานชั่วคราวเดิมนะคะผู้สัญจรมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถใช้ทางหลวงสาย108เชียงใหม่แม่เสรียงแม่ลาน้อยขุนยวมเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเส้นทางแม่แจ่มขุนยวมเมืองแม่ฮ่องสอนได้อีกทางหนึ่งค่ะตอนนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างระดมหน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องแจ้งเตือนประชาชนใน3อำเภอโซนใต้ค่ะทั้งที่แม่เสรียงแม่ลาน้อยและที่ศพเมยให้ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นท่วมที่ราบลุ่มเพราะยังมีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ค่ะ